มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน2เลขเด็ด2อ่างน้ำมนต์ครูบาคำฟั่นพิธีบวงสรวงชาวเกาหลีบินร่วมด้วยค่ะวันที่15มกราคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่14มกราคมที่ผ่านมาวัดสันมะเกียงตำบลสำราญราษฎร์อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่พระครูปลัดทวีวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดสันมะเกียงและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงพร้อมด้วยพระอาจารย์พระครูปลัดสุรเชษฐ์หรือว่าพระอาจารย์ติชรังสีเจ้าอาวาสวัดสันมะเกียงแล้วก็นันทรงแสนเปียงผู้ใหญ่บ้านได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติปี2566ที่ลานหน้าวัดมอบรางวัลใหญ่รถจักรยานเครื่องใช้ไฟฟ้าขนมและผ้าห่มโดยช่วงบ่ายทางวัดมอบหมายให้อาจารย์ศักชัยวงล่าแห่งบ้านโหนอัสโตประกอบพิธีทำบุญบวงสรวงไอ้ไข่พร้อมด้วยจุดเทียนมงคลถวายบวงสรวงไอ้ไข่และประกอบพิธีต่อทรัพย์ต่อด้วยพิธีบวงสรวงพญาสีหูห้าตาแล้วก็บวงสรวงเปิดวิหารมหาเทพสุวรรณภาสีเทวาภิรมย์แล้วก็บวงสรวงปู่อธิบดีทาเวสสุวรรณพระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็อธิษฐานจิตโดยพระครูบาคำฟั่นเกจิชื่อดังภาคเหนือแห่งวัดก่อโชคได้ร่วมจุดเทียนอ่างน้ำมนต์นำทรัพย์สินนาฬิกาแล้วก็สินค้าต่างๆเข้าร่วมพิธีด้วยหลังจากเสร็จพิธีอ่างน้ำมนต์บวงสรวงไอ้ไข่พบเลข078หรือว่า70หรือว่า78ส่วนอ่างน้ำมนต์บวงสรวงเปิดวิหารแล้วก็บวงสรวงพญาสีหูห้าตาและปู่อธิบดีทาเวสสุวรรณที่ครูบาคำฟั่นอธิษฐานจิตพบเลข716เห็นชัดเจนมากทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ